รู้ไหมครับว่าเจอเก้นครอปเนี่ยเกือบจะได้คุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าสวนทางกันไปนิดเดียวเท่านั้นคืออะไรขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยผมจะไปเล่าให้ฟังนะครับหลังจากที่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันครับอำลาแมนยูครับในปี2013ครับคนที่มาแทนก็คือเดวิดมอยส์ครับกุนซือจากเอเวอร์ตันแต่ว่ามอยส์เนี่ยพอมาคุมแมนยูปั๊บก็มีผลงานน่าผิดหวังนะครับผลงานทีปีศาจแดงในซีซั่น2013-14เนี่ยก็ต้องบอกว่าส่งสุดๆครับช่วงปลายซีซั่นแรกของเดวิดมอยส์เนี่ยก็รู้กันแล้วนะครับว่าแมนยูเนี่ยไม่ติดท็อป4แน่ทำให้ต้นเดือนเมษายน2014ครับเอ็ดวูดเวิร์ด CEO ของสโมสรครับตัดสินใจแน่วว่ายังไงก็ต้องปลดเดวิดมอยส์ออกจากตำแหน่งครับก่อนที่จะประกาศปลดเดวิดมอยส์ครับวูดเวิร์ดเนี่ยจำเป็นต้องมีตัวแทนก่อนนะครับคือฟุตบอลระดับนี้เนี่ยคุณจะไปปลดใครแบบปุบปับไม่ได้ครับต้องมีตัวแทนที่ดีกว่าหรือว่าใกล้เคียงกันเข้ามาทดแทนนะครับหลังจากที่มองดูตัวเลือกในตลาดแล้วครับช้อยส์ที่โดนใจเอ็ดวูดเวิร์ดมากที่สุดก็คือเจอร์เก้นคล็อปผู้จัดการทีมของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับจุดเด่นของคล็อปเนี่ยก็คือพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมที่มีเสน่ห์สื่อมวลชนชอบเป็นสไตล์ที่ต่างจากเดวิดมอยส์อย่างสิ้นเชิงครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยตอนนั้นคล็อปเพิ่งจะอายุแค่46ปีอายุต้องบอกว่าใกล้เคียงกับเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันตอนที่ย้ายจากอเบอร์ดีนมาคุมแมนยูในปี1986ครับดังนั้นถ้าเกิดแมนยูเนี่ยอยากจะสร้างอาณาจักรความยิ่งใหญ่ของตัวเองขึ้นมาอีกรอบในการเจรจาดึงเจอร์เก้นคล็อปเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญเลยทีเดียวครับเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยตอนนั้นยังมีสัญญาระยะยาวกับดอร์ทมุนด์ถึงปี2018นะครับแต่ว่าเอ็ดวูดเวิร์ดเนี่ยมองว่าคล็อปน่าจะอิ่มตัวแล้วกับบุนเดสลีกาเพราะว่าคุมทีมมาหลายปีแล้วเอ็ดวูดเวิร์ดเนี่ยลงทุนบินไปหาคล็อปถึงเยอรมันนะครับเพื่อเจรจาด้วยตัวเองและยื่นข้อเสนอมูลค่ามหาศาลให้เจอร์เก้นคล็อปพิจารณานะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าตอนที่เขาคุมดอร์ทมุนด์อย่างท่าไม่ติดครับเอ็ดวูดเวิร์ดเนี่ยบอกกับคล็อปแบบนี้ครับเขาบอกว่าช่วงเวลาของเดวิดมอยส์เนี่ยใกล้จะจบลงแล้วและต้องการให้คล็อปเนี่ยนำความตื่นเต้นในสนามที่แฟนแมนยูคาดหวังกลับคืนสู่ทีมอีกครั้งนะครับซึ่งจากที่เห็นในสไตล์การคุมดอร์ทมุนด์เนี่ยคล็อปสามารถใช้วิธีการเล่นเกมรุกแบบนั้นเอามาใส่กับแมนยูได้แน่นอนครับถามว่ามีโอกาสที่แมนยูเนี่ยจะได้ตัวคล็อปหรือเปล่าคำตอบคือก็มีครับเพราะว่าคล็อปเนี่ยเคยสัมภาษณ์ไว้เขาบอกว่าถ้าเกิดเขาจะย้ายไปคุมทีมต่างแดนเนี่ยประเทศอังกฤษคือช้อยส์เดียวเท่านั้นนะครับนั่นเพราะว่าเขาพอจะรู้ภาษาอังกฤษอยู่บ้างครับสามารถใช้สื่อสารได้คือคล็อปก็ไม่ได้ปิดโอกาสของตัวเองนะครับถ้าเกิดมีทีมจากพรีเมียร์ลีกติดต่อมาจริงครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในการเจรจากันระหว่างเอ็ดวูดเวิร์ดกับเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยมีคำพูดหนึ่งซึ่งคล็อปเนี่ยไม่ค่อยชอบครับโดยเอ็ดวูดเวิร์ดเนี่ยนำเสนอครับว่าสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดเนี่ยมีสมญานามว่าโรงละครแห่งความฝันครับนี่คือดิสนีย์แลนด์ในเวอร์ชันของผู้ใหญ่ซึ่งในมุมของเอ็ดวูดเวิร์ดเนี่ยเขามองว่าโอลด์ทราฟฟอร์ดเนี่ยสามารถสร้างความรู้สึกแบบว้าวครับให้กับแฟนบอลเหมือนกับเวลาเด็กๆเนี่ยได้ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ครับซึ่งคล็อปเนี่ยเมื่อได้ยินประโยคนี้ครับเขาเนี่ยเอาไปเล่าให้เพื่อนฟังภายหลังแล้วก็บอกขึ้นมาครับว่าเขารู้สึกว่าประโยคดิสนีย์แลนด์เวอร์ชันผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยถูกจริตกับเขาเท่าไหร่ครับคือคล็อปเนี่ยเวลาคิดถึงเนี่ยพอโดนยกไปเปรียบเทียบว่าอาจจะต้องย้ายไปคุมทีมในสนามที่เป็นเหมือนดิสนีย์เวอร์ชันผู้ใหญ่เนี่ยเจอร์เก้นคล็อปก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่น่าจะใช่แนวทางของเขาหรือเปล่าครับสุดท้ายเนี่ยคล็อปก็เลยปฏิเสธข้อเสนอของแมนยูไปครับโดยกล่าวว่าแมนยูเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่และผมเองก็ชื่นชอบแฟนบอลของพวกเขามากแต่อะไรก็ตามผมมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับแฟนของดอร์ทมุนด์และจะไม่ถูกทำลายสายสัมพันธ์นี้ง่ายๆนะครับแมนยูครับก็เลยพลาดให้ตัวเจอร์เก้นคล็อปไปนะครับแล้วก็เอ็ดวูดเวิร์ดเลยต้องไปมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่แล้วก็ไปลงเอยได้ลุยส์ฟานกาลมาแทนครับจากเคสนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าแมนยูเนี่ยจริงๆก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันเคยเกือบจะได้ตัวเจอร์เก้นคล็อปจริงๆนะครับแต่ว่าด้วยเคมีที่ไม่ตรงกันครับทำให้สุดท้ายการเจรจาไม่สำเร็จครับคล็อปเนี่ยเขาเป็นพวกที่คลั่งแพชชั่นในเกมฟุตบอลครับแล้วพอมาเจอเอ็ดวูดเวิร์ดใช้คำว่าดิสนีย์แลนด์เนี่ยมันก็เลยก่อให้เกิดอคติในใจโดยไม่รู้ตัวครับสำหรับแฟนแมนยูเนี่ยหลายคนก็รู้สึกเสียดายครับแล้วก็น่าคิดว่าถ้าเกิดคล็อปมาคุมทีมตั้งแต่วันนั้นเนี่ยทีมจะพัฒนาไปได้ไกลถึงไหนนะครับอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่ามันก็คือเส้นทางอาชีพที่ไม่บรรจบกันครับเจอร์เก้นคล็อปสุดท้ายก็เลือกไปคุมลิเวอร์พูลนะครับส่วนแมนยูเนี่ยก็ไปไล่ตามหาโค้ชที่ใช่ครับจากลุยส์ฟานกาลมาเป็นมูรินโญ่เป็นโอเลกุนาโซชาเป็นราฟรังนิกและก็เป็นเอริกเทนฮากในปัจจุบันครับส่วนคำถามว่าจะมีสักวันที่เจอร์เก้นคล็อปเนี่ยจะมาคุมแมนยูหรือเปล่าคำตอบก็คือเป็นไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่าคล็อปเนี่ยประกาศชัดเจนไปแล้วว่าเขาจะไม่คุมทีมอื่นในอังกฤษนอกเหนือจากลิเวอร์พูลนั่นเองครับ